นายแอเรียลคาสโตรนักโทษคดีลักพาตัวและข่มขืนผูกคอตายในห้องขังของเรือนจำที่เมืองโคลัมบัสรัฐโอไฮโอเมื่อวันอังคารหลังเพิกถูกตัดสินคดีจำคุกตลอดชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วโฆษกเรือนจำเปิดเผยว่าคาสโตรถูกพบว่าผูกคอตายในห้องขังเมื่อเวลาประมาณ 3:30 และทีมแพทย์ได้ทำ PCR เพื่อกู้ชีพก่อนส่งตัวเขาไปยังโรงพยาบาลแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาเดิมทีนายคาสโตรถูกคุมขังที่เรือนจำโลแลนระหว่างพิจารณาคดีแต่ต่อมาถูกย้ายไปยังเรือนจำโอเรียนและเรือนจำโอเรียนระบุว่าการที่นายคาสโตรเป็นนักโทษในคดีดังทำให้ต้องมีการปกป้องอย่างดีด้วยการตรวจเช็คเขาทุก30นาทีแต่ไม่ได้เฝ้าระวังในการฆ่าตัวตายนายคาสโตรวัย53ปีได้ก่อคดีลักพาตัวผู้หญิง3คนอายุ14ปี16ปีและ20ปีในเมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอระหว่างปี2545ถึง2547และกักขังพวกเธอไว้ที่บ้านพร้อมทั้งข่มขืนเหยื่อจนตั้งครรภ์และทำร้ายร่างกายทำให้แทงลูกหลายครั้งแต่พวกเธอได้รับการช่วยเหลือออกมาได้ในวันที่6พฤษภาคมและนายคาสโตรถูกจับในวันเดียวกันต่อมาศาลตัดสินเมื่อวันที่1สิงหาคมให้จำคุกนายคาสโตรตลอดชีวิตโดยไม่มีการลดหย่อนโทษบวกกับโทษจำคุกอีก 1,000 ปีหลังเขารับสารภาพผิดทุกข้อกล่าวหารวม937กระทงอย่างเช่นฆาตกรรมลักพาตัวข่มขืนและทำร้ายร่างกาย